ฟ็อกไดอีพีล่าสุดครับนี่คือเสียงแห่งอนาคตนะฮะที่คุณได้ยินอยู่คันนี้ครับกับ BMW i5 M60 X-Drive G61 วันนี้นะฮะจะได้มาเทสแบบเต็มสตรีมในสไตล์มาตรฐานของ Fork Drive เอาให้รู้กันเลยว่าเจ้ารถไฟฟ้า BMW ซีรีส์5รุ่นใหม่เจนที่8เนี่ยมันจะน่าซื้อน่าใช้ขับดีขนาดไหนสมรรถนะสุดยอดขนาดไหนวันนี้สนุกแน่นอนครับBMW ซีรีส์5นะครับเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยแล้วก็แฟนๆ BMW ทั่วโลกเดินทางมาถึงเจนปัจจุบันเนี่ยเป็นเจนที่8แล้วนะฮะในรหัสนะครับถ้าเป็นอนุกรมนับโดยปกติเนี่ยต้องเรียกรหัสว่า G60 คันนี้เนี่ยที่ผมได้มาเทสเนี่ยเรียกว่าเป็นยนต์กำไฟฟ้านำหน้าด้วยรหัสรุ่นว่า i5 นะครับพอเป็น i5 เนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาตัวบอดี้อินเทอร์นอลโค้ดนะฮะเพื่อให้ไม่สับสนก็เลยต้องเรียกบอดี้นี้ว่า G61 เรียกว่านี่แหละคือโฉมหน้าแห่งอนาคตโหคุณฟังเสียงต้องขอบคุณนะครับเสียงจาก BMW Iconic Sound นะฮะที่ได้ Hans Zimmer เป็นคนมาประพันธ์ให้รถไฟฟ้าคันนี้ขับแล้วมีเสียงอันล้ำยุคแบบนวนิยายวิทยาศาสตร์นะตามสไตล์ของ Hans Zimmer ทำให้รู้สึกว่าขับแล้วเอนจอยกับตัวรถมากขึ้นแพลตฟอร์มเขาครับ i5 M60 X-Drive ถือว่าเป็นเรือธงของตระกูลรถไฟฟ้าซีรีส์5โฉมใหม่ล่าสุดนะฮะด้วยขุมพลังครับมอเตอร์คู่นะฮะแยกการทำงานออกเป็นนะครับมีมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังมอเตอร์หน้าครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่261แรงม้าแรงบิด365นิวตันเมตรมอเตอร์หลังครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่340แรงม้าซึ่งมากกว่ามอเตอร์หน้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรทำให้กำลังรวมนะฮะรีดแรงม้าได้สูงสุดถึง601แรงม้านะครับที่ 8,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่795นิวตันเมตรตั้งแต่0ถึง 5,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังนะครับด้วยเกียร์ซิงเกิลสปีดขับเคลื่อน4ล้อนี่ฮะแพลตฟอร์มของง่ายๆแค่นี้ความจุแบตเตอรี่ครับอยู่ที่ประมาณ 81.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกล516กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTPแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จเนี่ยบอกเลยว่าออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยเต็มสตรีมแล้วก็จัดมาเพื่อให้ก้าวเข้าสู่รถไฟฟ้าที่ชาร์จเร็วณยุคปัจจุบันนะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์ครับ AC รองรับได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์22กิโลวัตต์นะครับจาก0ถึง 100% นะครับใช้เวลา4ชั่วโมง25นาทีเท่านั้นเองนะฮะกับการครับถ้าคุณใช้ DC Fast Charge นะครับซึ่งสามารถรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่205กิโลวัตต์จาก 0% ถึง 80% ใช้เวลาชาร์จเพียง34นาทีเท่านั้นก็เรียกได้ว่ายืดหยุ่นในการใช้งานพร้อมใช้พร้อมที่จะออกพาคุณไปเที่ยวเล่นนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าชาร์จไวเนี่ยประจุไฟได้เร็วพอสมควรเลย205กิโลวัตต์และดังนั้นเนี่ยวางแผนการใช้รถนะครับดูชาร์จิ่งสเตชันไว้ให้ดีนะครับก็สามารถที่จะขับเจ้า i5 เนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายใจนี่แหละแพลตฟอร์มคร่าวon paper นะฮะสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ย M60 นี่ประมาณไหนเนี่ยดีเทลมันก็ประมาณนี้แต่ถามผมว่าตอนนี้ขับแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกที่ขึ้นมาขับจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกแรกผมเคยขับเขาก็น่าจะหลายครั้งอยู่แล้วนะฮะมาครั้งนี้ได้มาทดสอบในเส้นทางประจำก็จะรู้สึกว่าตัวรถนี่ปาดเปรียวเต็มไปด้วยแรงบิดมหาศาลตัวรถเนี่ยทำเล่นไปคุณน้ำหนักเขาปาไปประมาณ2ตันกว่านะบอกได้เลยว่าหนักแน่นอนแต่พอขับไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวรถนี่ปลิวไปแบบง่ายๆเลยไร้โหลดภาระจริงๆต้องขอบคุณแรงบิดนะครับขนาด795นิวตันเมตรที่มาทันทีตั้งแต่คุณแตะคันเร่งเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าไม่มีคำว่ารอรอบอีกต่อไปสำหรับรถไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามที่ปาน้ำหนักเข้าไป2ตันกว่าเกือบ3ตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมกลับมองว่านะถ้าคุณใช้งานในภาวะปกติที่คุณไม่ได้เอาไปตะบี้ตะบันหาลิมิตอะไรเขามากมายขับการใช้งานปกติคุณจับไม่ได้หรอกว่าตัวรถนี่มันหนักขนาดไหนเพราะว่าแรงบิดที่มาทันทีตั้งแต่รอบศูนย์เนี่ยบอกเลยว่าโหโคตรพลิ้วอะตัวรถนี่พลิ้วต่อเวลาเนี่ยกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงกดมากกดมาคุณจะไม่มีวันรู้สึกเลยว่าตัวรถนี้อึดอัดยืดยาดเลยโอเคครับก่อนที่จะออกไปขับแบบแนวไดนามิกนะก็เหมือนเดิมครับขอพรีเซนต์ตัว
drive mode ของ BMW i5 ซะหน่อยนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับ preset ทั้งหมดของ drive mode นะครับเริ่มจาก personal นะครับที่เราปรับแต่งเองฮะแล้วก็ sport efficient นะครับส่วนมันจะมีแค่3โหมดนะครับส่วน3อันที่คุณเห็นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นธีมเท่านั้นเองผมขอเป็น sport ละกัน sport เนี่ยก็สามารถที่เข้าไป setting เองได้นะครับไปที่ setting ครับก็จะมีปัจจัยในการปรับแต่งขึ้นอีกโอ้เยอะ1 2 3 4 5 6เยอะแยะนะครับเริ่มจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือว่าแบบสปอร์ตนะฮะแล้วก็เซฟไปที่สปอร์ตแล้ว driving dynamic นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับจูนระบบ DSC นะว่าจะเป็นแบบไหนมีอู้ DSC แบบสปอร์ตพลัสด้วยเว้ยเพิ่งเคยเห็นนะแล้วก็มี DSC ออฟไปเลยอืมวิเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยแปลกดีนะฮะนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวพวงมาลัยแน่นอนครับเบากับหนักแล้วก็ตั้งหนักนี่ครับ suspension ครับเป็นแบบ adaptive นะฮะปรับแข็งอ่อนอัตโนมัติตอนนี้เซฟไปที่สปอร์ตก็ตามนี้4ปัจจัยนะส่วนด้านนี้คือ seat support อ๋อเนี่ยครับดีมากก็จะมีทั้งคนขับแล้วก็ passenger ด้านหน้านะฮะหรือจะแบบไหนก็ได้นี้คน passenger ผมว่าคู่เลยก็ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแล้วเสียงครับก็จะเป็นเสียงที่ adaptive ปรับตามโหมดการขับขี่ด้วยเสียงนี้ก็จะเป็นเสียง BMW Iconic Sound นั่นแหละที่ประพันธ์โดย Hans Zimmer ซึ่งจะทำให้เจ้า i5 m60 เนี่ยมันไม่ได้ขับแล้วเงียบๆชืดๆน่าเบื่อตอนนี้นะครับมอเตอร์คู่นะครับทำงานเต็มที่ก็จะอันลีชแรงม้า601แรงม้าแรงบิดที่795นิวตันเมตรออกมาเต็มแม็กเลยเดี๋ยวเราไปดูกันลงไปเลย3 2 1ไปขับเคลื่อน4ล้อนะฮะโอ้โหแม่งมีเป๋ด้วยว่ะกดหนักๆมีแถด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาวืดแบบโอ้โหกระชากล่างเลยแต่มันไปแบบความรู้สึกนะช่วงล่างนี้เหมือนมันกลายดิ้งลอยอยู่บนน้ำเลยช่วงล่างอะแดปทีตัวนี้ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นฟิลไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบแข็งและก่อถนนแบบความรู้สึกที่เราจับสัมผัสได้มันเป็นแบบลอยๆล่องๆนะฮะแต่ก็มีการมีแรงยึดเกาะของเขาแล้วครับแต่ความรู้สึกมันแตกต่างกับรถยนต์พวกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เอ็มไปวิ่งโคตรแรงยิงนี่แบบจับวางยิงมันจรวดเลยเร็วมากครับดูเนี่ยทุกอย่างที่จะไปนี่คืออยากไปไหนก็ไปโอ้โหแล้วประสานกับด้านหน้าที่เป็น head up display แบบ AR นะโคตรหล่อกราฟิกดีไซน์นี่มาแบบล้ำอนาคตมากเป็นวิงนะฮะยิงออกไปซ้ายขวาโอ้โหโคตรเท่รถทุกคันข้างหน้าคุณเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเป็นรถที่จอดอีนิ่งพร้อมที่จะปลิวตลอดไปอยู่กระจกหลัง181กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหดีมากคือ BMW เนี่ยดีไซน์ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าให้ผมจับความรู้สึกและสัมผัสนะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่มันจะไม่เหมือนกันหลายคันที่ผมเคยขับที่เป็นรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงแรงม้าเยอะๆนะความเป็น BMW คือเขาจะจูนและเซตช่วงล่างที่รู้สึกว่าให้เรารู้สึกว่าเอนจอยและสนุกสนานนะเขาตัวรถเขาจะมีแรงหนืดน้อยอ่ะในความรู้สึกผมนะคือกดไปปุ๊บเนี่ยมันปิวตลอดเลยเนี่ยปิวตลอดเวลาคิ้วฟลูอิดนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีอาการที่แบบมันไม่อยากใช้คำว่าดิ้นอ่ะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันไลฟ์ลี่ฮะมันมีการให้ตัวมันมีการเขาเรียกว่าฟุตเวิร์กพร้อมที่จะแบบสะบัดสบิ้งตลอดเวลามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคือมันเป็นช่วงล่างที่ให้ความรู้สึกว่าไลฟ์ลี่เนี่ยมันเหมือนมีเป็นสิ่งมีชีวิตนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหอากาศจริงแรงมากนะ601แรงม้า795นิวตันนี่ตามตีนเลยบอกเลยพูดหยาบๆเลยแรงมากพวงมาลัยโคตรคมนะตามสไตล์ BMW นะครับเนี่ยโอ้โหโคตรคมคมมากโอ้โหฉกเข้าไปเข้ามานี่สุดยอดมากๆนะหัวนี่คือแบบโคตรแบบเขาเรียกเก็บล้อหน้านี่สุดๆเลยฮะมันพินพอยต์มากๆนะ BMWแล้วก็อย่างที่บอกครับพอแชสซีเขาเนี่ยเขาไม่ได้เซตแบบแข็งตึงทื่อจนเกินไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีอาการยืดหยุ่นและผ่อนปลนเขาเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เรารู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าแล้วดูเหมือนนักกีฬาเหมือนได้ว่าช่วงล่างมันดูมีชีวิตนะฮะจะรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่ามันไลฟ์ลี่แหละมันดูตื่นเต้นสนุกแต่ก็ให้ความเซคเคียวที่ไว้ใจได้นี่แหละสไตล์การเซตอัพแชสซีของ BMW นะจะแตกต่างจากอย่างค่ายเยอรมันหรือค่ายอังกฤษที่ผมเพิ่งทดสอบตัวรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงของเขาแล้วนะพวกนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีแรงยึดเกาะสูงหนึบแน่น
หนืดนะฮะมีแรงเฉื่อยเยอะแล้วปลายนี้ไปทางก้อนนะฮะจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยให้ตัวเท่าไหร่แต่ BMW เนี่ยมีการเซตอาการที่มีอาการให้ตัวที่ไม่หลวมนะขอบอกก่อนอย่างหลายคนจะบอกว่ามันดูหลวมๆสิ่งเดียวที่เลทดาวน์ BMW ก็คือเนี่ยแหละครับเก็บนะครับที่ผมแล้วก็คอมมิวนิเคชันที่ผมได้จากพวงมาลัยนะฮะยังคงเหมือนเดิมเลยเอกลักษณ์เขาก็คือแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนเดิมนะฮะแม่นยำน้ำหนักตัวดีคมไวแม่นยำสูงแต่นะฮะเนี่ยจับผิดล้อหน้าเนี่ยไม่ได้เลยคือตอนนี้ล้อหน้าบดถนนเลี้ยวมีฟริกชันมีแรงเสียดทานไปกับผิวถนนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะบอดสนิทเหมือนเดิมนะฮะซึ่งผมคิดว่านะคือพูดกันมาจนถึงปีนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่า BMW ก็ยังไม่คิดที่จะปรับปรุงตรงนี้เลยผมเชื่อว่าวิศวกร BMW อาจจะมองว่าไอ้ปัจจัยที่ผมพูดตรงจุดนี้หรือหลายๆอย่างหรือเป็นฟิลตรงนี้ที่หลายคนที่ชื่นชอบเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรก็ได้เพราะว่าคงมองว่าให้ความแม่นยำในบังคับควบคุมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เพียงพอแล้วคุณดูดิฮะจังหวะเนี่ยนี่ไม่มีจังหวะฟรีเลยนะเนี่ยดูฮะมันถ่ายทอดทุกๆมิลลิเมตรให้คุณไปนะเขาเรียกว่ามันไดเรกสุดๆนะครับเพียงแค่นะฮะมันจับกริบนะฮะมันแรงเสียดทางแรงสั่นสะเทือนนะครับล้อหน้าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ไหวไม่ไหวเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันบอดเท่านั้นเองเสียดายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอัตราเร่งนะครับที่เขาเคลมไว้ว่าสุด100 3.8 วินาทีท็อปสปีดผมขอโทษด้วยคงทำให้เห็นไม่ได้นะครับเคลมไว้230กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งแซง80 120แบบ Real World Test เดี๋ยวจัดให้มาครับอัตราเร่งนะครับมาเรามาเทสกันนะครับกับ BMW i5 M60XY นะครับตอนนี้อยู่ในโหมด Sport Pass เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะทำ Launch Control นะครับก็ไม่มีอะไรมาเท้าซ้ายเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ฟอร์คันเร่งแล้วก็ปล่อยเบรกออกไปเลยแต่เราจะทำไอ้นี้ด้วยนะครับ Boost นะครับ Boost นี่มันจะได้ประมาณ10วิเคาน์ดาวน์นะเดี๋ยวรอถนนลงๆเลยกับไปนะโอเคผมแท็บก่อนนะครับมาแล้วเคาน์ดาวน์แล้วเฮ้ยสั่นด้วยกูจบเฮ้ยกูถึงแล้ว 4.07 เท่าไหร่นะ 4.07 4.07 โอ้โห4วิทวนอ่ะเขาเคลมไว้ 3.8 ใช่ไหม 3.8 โอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงเฮ้ยคุณแม่งสนุกมากเฮ้ย BMW แม่งเจ๋งว่ะบอมันสั่นด้วยนะ 4D experience เอาอีกรอบนะครับอ่ะเท้าซ้ายเหยียบเบรกถนนโล่งพร้อมนะครับแท็บพัวมาแล้ว10วิโอ้ไปเฮ้ยแม่งเก่งว่ะถึง 3.93 โอ้ทางนี้มั่งเร็วขึ้นอีกมาโอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอดเอานะครับพร้อมนะครับแท็บอีกทีพัวมาแล้วเขาดาว3 2 1ไป 4.10 เอาเร็วสุดในวันนี้ 3.9 กว่าโอ้โหปรบมือBMW สุดยอดโอ้โหแม่งโคตรมันลองไปเล่นดูนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับทำร้อนคอนโทรลโอ้โหตอนเวลาคุณเหยียบเท้าซ้ายเหยียบเบรกแล้วก็คันเร่งฟลอร์ไปด้วยเท้าขวาเนี่ยโอ้โหมันพร้อมที่จะออกร้อนจะแอคทีฟปุ๊บเนี่ยตัวรถแม่งบึบบึบมีแรงสั่นสะเทือนนะผมว่ามันทำมาจากเบาะแน่เลยโอ้เฮ้ยแม่งเจ๋งฮะเจ๋งมากโอ้โหนี่แหละยุคอนาคตมันต้องแบบนี้รถไฟฟ้าจะได้ไม่น่าเบื่อต้องปรบมือให้กับวิศวกร BMW อ่ะผมว่านี้ผมเพิ่งเคยสัมผัสนะของ Porsche Taycan นะถึงแม้ว่าราคาจะคนละเรื่องนะแต่ไม่มีแบบนี้นะมันโคตรเจ๋งเลยเอ๊ะรู้สึกว่าจำได้ในตัว EQE 53มั้ยก็มีลักษณะใกล้เคียงแบบนี้กันเหมือนกันอ่ะโอเคสนุกมากสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัตราเร่งแซงกันในโหมดเดิมนะ3 2 1ไป2.07 รถตัดตอนนั้นเท่าไหร่นะ1กว่าโอ้ยแต่แม่งใกล้เคียงนี่600ม้านะเราดูโค้ง F นี่ก่อนเทลเบรกเข้าไปหน้ายึดๆเข้าไปหน่อยโอ้ดีโอ้ยโคตรแฟลตอ่ะมาอีกทีพร้อมนะ1 2ไป2.22 โคตรเร็วเร็วมากเร็วมาก 2.22สุดยอดแล้วตัวรถแม่งไปดูไปเลยผมชอบมากฟิลเบียนผมดูแม่งพร้อมนะ1 2ไป 2.14 ตีไป2ต้น80 120
แซงขาดไม่ขาดให้มันรู้ไปสุดยอดจริงๆครับปรบมือเลย BMW นะครับ i5 M60 X-Drive สุดชอบเสียงว่ะผมชอบเสียงมากเลยเสียงนี่แหละมันทำให้รู้สึกว่าเราสามารถคาดคะเนความเร็วได้ด้วยจากเสียงในการฟังด้วยนะเพราะปกติรถไฟฟ้าอย่างรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงหลายๆค่ายทำมาก็ลีมจูนเสียงมาให้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันนิดนึงว่ะนะมันขาดประสบการณ์เสียงไปก็จะทำให้เราโนแวร์ว่าเร็วเท่าไหร่โอ้ถือว่าประสบการณ์สุดยอดจริงๆโอ้โหคุณโคตรเล้าใจก็ขับรถไฟฟ้ามาหลากหลายรุ่นนะอย่างล่าสุดนี้ผมไม่นานผมก็เพิ่งขับรถไฟฟ้าแรงๆอย่างรถ Lotus Electra R ไลน์นั้นน่ะมันแรงแน่นอนอยู่แล้วมัน905แรงม้านะคันนี้มัน601แรงม้าแต่แปลกเหมือนกันเว้ยพอขับ i5 M60 Xi 600ม้าเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกกว่าว่ะมันมีฟีลที่ BMW มันจูนรถเก่งนะคือตรงให้เรารู้สึกว่าขับแล้วอะดรีนาลีนมันตื่นเต้นมันสูบฉีดยังไงไม่รู้คือผมรู้สึกว่า600ม้าของ BMW เนี่ยเวลากดคันเร่งกระแทกไปฟลอร์คันเร่งแม่นๆปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไปพุ่งไปข้างหน้าแบบมันกระปี้กระป๋ามันเหมือนโดนถีบไปข้างหน้าแบบแรงเลยไม่รู้ว่า BMW มันทําได้ยังไงมีความรู้สึกว่าตัวรถมันกระปี้กระเป๋ามากรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตแต่มันไลฟ์ฟรีมากเนี่ยแล้วบวกกับเสียงด้วยแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่าเออเขาไปแบบเออมันมีประสบการณ์ร่วมในประสบการณ์รถไฟฟ้าคันอื่นที่ขาดหายไปนั่นก็คือเสียงโอ้ทำดีมากเสียงฮันซิมเมอร์นี่โคตรเจ๋งนี่ฮะกดทุกครั้งจะมีความสุขทุกครั้งเลยโอ้แล้วแม่งตามเท้าขึ้นไวมากตัวรถนี่พุ่งทะยานแบบว่าแบบไร้โหลดภาระแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเป็นการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแบบคล่องตัวสุดๆฟลูอิดสุดๆนี่คือสูตรของ BMW ที่บอกเลยว่าไม่เหมือนกับรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นนะรู้สึกแล้วขับแล้วแม่งเออแม่งแปลกดีโอเคเรามาว่ากันต่อเรื่องดีไซน์ดีกว่าก็พอมาเป็น i5 นะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นไอ้นี่ดีกว่ามายโหมดให้มันเป็นประหยัดหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยทำไปเล่นไปครับเมื่อกี้กดเล่นกันแป๊บเดียวนั่นน่ะคือทำไปเล่นไปโอ้โหนี่ขอดูนี่ดูบ้านมันโอ้โหนี่ 41.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะถ้าหารออกมานี่ประมาณไหนประมาณ 2.3 กิโลเมตรนะครับ1กิโลวัตต์วิ่งได้1กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ 2.3 กิโลเมตรโหเรียกว่าโคตรกินไฟอ่ะเอาว่ากินไฟกินแบตมากเอาว่าก็คุณจะสนุกยังไงก็ระวังไว้นิดนึงเหมือนกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเมนเทนขับให้มันประหยัดนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาเคลมไว้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเขาอยู่เนี่ยทำได้สูงสุดประมาณ 18-20 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเดี๋ยวเรามาดูมันใกล้เคียงกันขนาดไหนแต่ว่าวันนี้คงจะยากนะเพราะเรานั่งกันมา3คนแล้วของเต็มรถด้วยเอาลองดูแล้วกันว่าแบบ real world test ในการตาม style fog drive นะครับไม่ได้ว่าเทสคนเดียวก็จะให้รู้ว่าการใช้งานปกติของคนเราเนี่ยถ้าขับช้าๆนั่งกันมาทั้งครอบครัวประมาณ3คนมันประมาณไหนแล้วกันอ่ะโอเคขับไปคุยไปครับมาถึงเรื่องดีไซน์นะฮะก็บอกเลยว่ากลับไปย้อนคิดถึงลายเส้นนะครับเส้นสายแล้วก็รวมไปถึงดีไซน์ language ของ Chris Bangle ในตระกูล E60 เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับ BMW เดินทางมาไกลจนถึงตรงนี้เนี่ยหัวลำลึกแล้วกลับไปรีวายไปหา Chris Bangle ด้วยลายเส้นที่เป็นไฟหน้าเกี่ยวก็เนี่ยฮะก็มาใส่เจ้าเจนนี้นะครับ G60 ซึ่ง i5 เขาเรียกว่า G61 ไฟหน้าเพราะว่าดีไซน์มาจากตัว E60 เลยสวยๆนะฮะแล้วก็ลมดำด้วยฮะเป็น LED ที่ลมดำผมบอกเลยว่าผมชอบมากถ้าคุณซื้อเป็นตัว i5 ตัว eDrive 40เนี่ยมันจะไม่หล่อขนาดนี้เพราะว่าไฟหน้าของ eDrive 40เนี่ยมันจะดูมีเอลเมนต์ภายในที่มันดูมีความสว่างอยู่ด้วยแต่ถ้าคุณเล่นเป็นตัว M60 ตัวท็อปเนี่ยโหลมดำยังหล่อนะครับแล้วก็ตัว Iconic Grow รุ่นใหม่เนี่ยโหบอกเลยว่าสวยงามมากเป็นทรงแปดเหลี่ยมดูบึกบึนดูอหังการมากนะฮะแล้วก็กินพื้นที่เกือบจะเต็มฝากระโปรงว่าสวยจริงๆแล้วก็มีไฟนะครับ Daytime LED นะครับขึ้นมาเป็นรูปล้อมกรอบของตัว Iconic Grow เนี่ยสวยงามเป็นซิกเนเจอร์เวลาขับไปยามค่ำคืนหรือยามโพเพเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเด่นเตะตามากสอดรับนะครับด้วยรูปทรงของคินิกิลที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมใหม่เนี่ยมันสอดรับกับฝากระโปรงตรงนี้ผมแอบชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นเส้นที่มันรับกันในรูปทรงแปดเหลี่ยมและทำให้ฝากระโปรงหน้ามีร่องมันเหมือนเป็นร่องตรงกลางไงตามรูปเชฟของรูปทรงแปดเหลี่ยมของตัวคินิกิลดีไซน์ใหม่สวยจริงๆไดนามิกมากส่วนตัวไอ้คินิกิลที่มีไอคอนิกโกลล้อมรอบเนี่ย
เป็นสีดำทั้งชิ้นเลยเรียกว่าอย่างนี้ผมว่ามันสวยมากนะแล้วก็รวมไปถึงกันชนหน้าเป็นแบบ M Sport เนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นปากยิ้มสวยๆเป็นตัว V นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับ BMW ถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูล i ก็จะมีช่องดักอากาศนะครับที่มี Air Inlet ที่จำเป็นในการที่จะไปเป่าอุปกรณ์ให้ลมอ่ะเขาเรียกว่าAerodynamic เนี่ยมันเข้าไปในเรื่องของ Cooling ระบบ System ต่างๆภายใต้ข้างด้านในเนี่ยก็ยังเป็นในตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ Active Air Flap เปิดปิดได้นะครับเพื่อลดแดดนะครับAerodynamic จะดีขึ้นด้วยนะส่วนด้านข้างซ้ายขวาของกันชนหน้าเหมือนเดิมครับก็จะเป็น Air Curtain นะฮะสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นทำให้ค่า CD ดีมากรถคันนี้นี่ค่า CD อยู่ที่ 0.23 นะครับถือว่าดีเหมือนกันเลยในตระกูลรถสไตล์พวกสปอร์ตซีดาน CD ยิ่งดีเนี่ยก็จะทำให้กินพลังงานน้อยลงรูลมวิ่งได้ไกลขึ้นต่อมาครับไล่มาก็จะมาในเรื่องของบอดี้ไลน์นะฮะเส้นสายจะมาตามเทรนด์นี้เหมือน BMW X1U11 แล้วครับก็คือบอดี้ไลน์จะคลีนสะอาดนะครับจะลดเส้นคอมเพล็กซ์ลงนะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นแผ่นที่ดูทื่อๆนะฮะมันเหมือนเป็นพื้นผิวที่ดูราบเรียบแล้วก็กรีดเส้นเขาเรียกว่า power line ที่ขึ้นมาแทนเส้น shoulder line เนี่ยจะเส้นบางลงความหนาลดลงแล้วก็ลากยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายส่วนไอ้ตรงบอดี้แพนเนลของส่วนของประตูไล่ไปตั้งแต่หน้าจรดหลังเนี่ย surface มันก็จะเป็นแบบราบเรียบแล้วก็มีการเบลนนะฮะมีการปิดงอให้เข้ากับเคิร์ฟให้เข้ากับโป่งวิวอาร์คต่างๆแบบเขาเรียกว่าละมุนละม่อมมากสวยงามแล้วดูสไตลิชแล้วก็พูดง่ายๆดูมีเทสต์ขึ้นไล่ต่อมาครับผมชอบมากเลยก็คือกรอบกระจกเนี่ยแหละพอเป็นรุ่น M60 ปุ๊บเนี่ยก็จะเพ้นท์เป็นสีดำแบ็คไฮกอร์ซึ่งโคตรชอบโคตรสวยและงานสีเพ้นท์ไอตัวนี้ของ BMW มันสวยมากมันดำเงาวับเลยดูหรูหราไม่พอนะผมว่ามันดูสปอร์ตโคตรด้วยไล่ต่อมาครับจนจะหลดไปถึงตรงเสา C ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอีกแล้วของ BMW ก็จะแฝงไปในทุกๆดีเทลนั่นก็คือ Hawk Meister King นะครับก็คือตัวนามสกุลของคนออกแบบไปแล้วตัวตัดกระจกตรงเสา C ของ BMW ให้มีเขาเรียกว่าเส้นที่เชิดขึ้นนั่นเองหลายคนออกแบบมาก็จะเป็นเคิร์ฟลงปกติแต่ Hawk Meister King เนี่ยก็คือจะเชิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเส้นนี้มันดูแล้วสปอร์ตไล่ต่อมาครับด้านท้ายนะครับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือไฟท้ายไฟท้ายเขาเนี่ยก็เป็นแบบดับเบิลสไตรป์เป็น LED คู่นะฮะรูปทรงของไฟท้ายจะดูราบเรียบแล้วก็ลดความไดนามิกลงไปเยอะเลยนะก็จะทำให้รู้สึกว่า CD5 ตัวใหม่เนี่ยมันดูสลีกนะชายล่างครับก็จะเป็นที่อยู่ของเรียร์ดิฟิวเซอร์ซึ่งอย่างที่ผมก็อธิบายเยอะแล้วนะครับว่า BMW ยุคใหม่ๆในเรียร์ดิฟิวเซอร์โดยเฉพาะถ้าคุณตกแต่งทริมแบบ M Sportนะมันก็จะกินแอร์เรียขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีอิทธิพลขึ้นมาเรื่อยๆในโซนของเป็นที่เป็นสีดำในกันชนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรียร์ดิฟิวเซอร์สีดำแล้วก็เอลิเมนต์ในการดีไซน์ของพวกเรียร์ดิฟิวเซอร์ที่มันกินขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ตัวรถเนี่ยยิ่งดูแล้วสปอร์ตเรื่อยๆตัวล้อนะครับที่ให้มากับตัวรถเนี่ยก็คือเป็นล้อ BMW Individual ขอบ21นิ้วเลยนะครับลาย5ก้านคู่นะครับแล้วก็มีเอลิเมนต์ในการตกแต่งเพิ่มเข้าไปในก้านแม็กเนี่ยเพื่อลดแรงต้านอากาศทำให้รูลมยางหน้านะครับเป็นไซส์ต่างขนาดนะครับขนาดขอบนะครับจะอยู่ที่255 35 R21 นะครับหลังนี่เป็นแบบ285 30 R21 นะครับส่วนเบรกนั้นบอกเลยว่าเต็มเปี่ยมคาลิเปอร์หน้าแบบ4พอร์ตใหญ่สวยๆเลยของ M Sport สีแดงนะครับพร้อมจานเบรกขนาดใหญ่พร้อมครีบระบายความร้อนแล้วก็คาลิเปอร์หลังเป็นแบบ2พอร์ตขนาดใหญ่เช่นกันนะครับพร้อมจานขนาดยักษ์แล้วก็คลีบระบายความร้อนซึ่งเอาอยู่แน่นอนกับพละกำลังระดับ600ม้าผมลืมบอกไปที่เปิดประตูครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับเป็นแบบ flash door แต่ i5 นี่เสียใจด้วยนะคนที่ชอบพวกประตูดูดนี่ไม่ได้นะครับอ่ะเข้ามาข้างในปุ๊บก็นี่แหละเป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าแตกต่างครับเปลี่ยนแปลงนะครับแต่หลายคนที่เคยนั่งซีรีส์7มาแล้วนะก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเริ่มจากนะครับคอนโซลหน้าที่มีความคล้ายคลึงกับซีรีส์7พอสมควรมันดูมีความเรียบง่ายในการออกแบบมากกว่าเดิมเยอะนะครับลดความซับซ้อนของการออกแบบเส้นสายโดดเด่นที่สุดเลยก็คือจอ BMW Curved Display เริ่มจากจอกลางครับขนาด 14.9 นิ้วนะฮะทัชสกรีนภาพสวยคมชัดจอ OLED โอ้โหสีดำดำดีฟสีสันไล่เฉดเขาเรียกว่าสเปกตรัมนี่สุดๆนะครับแล้วก็ไล่ต่อมาครับจอคนขับครับ Digital Instrument Cluster ขนาด 12.3 นิ้วเหมือนเดิมซึ่งชอบมากสามารถที่จะคอนฟิกนะครับคอนฟิกหน้าจอเนี่ยได้หลากหลายแพรวๆนะไม่เหมือนไม่มีความน่าเบื่ออีกต่อไปแล้วนะฮะเลเยอร์เนี่ยสามารถเลือกคอนเทนต์ได้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนี่ปีระบบ AR อันนี้ผมชอบมากเลยก็คือจะถ่ายทอดนะครับใช้กล้องหน้าเนี่ยเปิดตลอดเวลาเลยเนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วก็จะสอดคล้องกับเนวิเกชันที่คุณใช้สมมุติว่าในตอนนี้เนี่ยคุณจะนำทางให้มันไปไหนก็ตามเนี่ยในเดสติเนชันของคุณนะครับมันก็จะมีแอโร่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างหน้าไฟแดง
บอกทิศทางเราไปกับกล้องหน้าเพื่อทำให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นโลก AR แบบจำลองมาดูกันเรื่องพวงมาลัยต่อนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ออกแบบมาแล้วนะครับสวยงามแล้วก็ได้มาใช้น่าจะเป็นรุ่นที่3นะครับของเจนใหม่ๆของ BMW เริ่มตั้งแต่ตัวซีรีส์7นะครับต่อมาก็จะเป็นพวก BMW X1 แล้วก็มาถึงตัวปัจจุบันเนี่ยก็คือ i5 ได้ใช้แล้วนะครับส่วนตัวรุ่น M60 X5 เนี่ยก็จะเหนือกว่าพวกตัวรุ่น i5 e-drive 40ตรงที่ว่าพวงมาลัยเขาจะดูเท่กว่าจะมีเซ็นเตอร์ไกด์นะครับสีแดงผมบอกความว่าเขาเป็นรุ่นตัวแรงนะตัวแฟลกชิพนะครับของตระกูลรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับก้านตัดล่างดูสปอร์ตแล้วก็มีความอวบอัดในการจับแล้วก็ใช้หนังหน้าป้านะครับในการตัดเย็บที่ดูพรีเมียมส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแพดเดิลนะครับที่ขึ้นมาตรงนี้มีด้านเดียวด้านซ้ายหน้าที่ของเขาไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนเกียร์ต่อไปหน้าที่ของเขาไม่ได้เป็นการปรับแต่งระบบรีเจเนอเรทีฟนะฮะหน้าที่ของเขาคือเป็นสวิตช์สำหรับคุณเนี่ยครับกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นบูสต์นี่เขาก็จะขึ้นมาเข้าดาวนะครับ10วินาทีเพื่อที่จะรีดสมรรถนะจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเต็มเปี่ยมเพื่อความแรงนะเนี่ยเข้าดาวไปเรื่อยๆแล้วเขาก็หายไปนะตัวนี้ก็จะเป็นบูสต์แหละ e-boost นะครับเครื่องเสียงนะ Bower Wilkins Surround Sound เนี่ยโหผมบอกเลยว่าเสียงแม่งโคตรกระหึ่มแล้วก็ immersive สุดๆประสบการณ์แบบโอบล้อมรอบทิศทางอ่ะไล่ต่อมาครับก็จะเป็น Wireless Charger นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วพร้อมล้อมกรอบตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกรอบที่เป็นแสงเป็นสีขึ้นมาอย่างเงี้ยสวยงามมากนะครับพอไล่ต่อมาครับตรงคอนโซลกลางตรงนี้ยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นการดีไซน์คอนโซลกลางตรงนี้แบบใหม่นะฮะแล้วก็เป็นทัฟคริสตัล iDrive ที่ดูแล้วสวยงามเจรไนออกมาได้แบบสุดยอดมากๆเหมือนเพชรเลยเม็ดเบลเลอร์เลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเกียร์เซเลคเตอร์ซึ่งก็ใช้ตัวคราฟคริสตัลเช่นกันรวมถึงเวอร์ลุ่มด้วยนะฮะแล้วก็แผนทั้งหมดเนี่ยเพ้นเป็นแบล็คไฮกอร์ซึ่งดูแล้วหรูหราตามสไตล์ของ BMW ที่วางแขนใหญ่โตอลังการผมชอบสุดๆนะครับที่เก็บของภายใต้ที่วางแขนนี้ก็บอกเลยว่าเต็มที่จุของได้เพียบเลยนะฮะส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นแอร์อีกเพิ่มอีก2โซนเป็นทั้งหมดรวมเป็น4โซนสามารถปรับแยกได้อิสระแล้วก็มีแอร์ซ่อนอยู่ที่เสา B ด้วยแล้วก็เบาะหลังเนี่ยนั่งได้อีก3ที่นั่งแบบสบายๆแบบหัวไหล่ไม่เบียดกันนะเอาว่านั่งแล้วสบายมากอ่ะเล็กรูมเฮดรูมนี่เหลือๆประสบการณ์นั่งใน BMW i5 M60 X5 ทั้งแรงทั้งเป็นรถครอบครัวทั้งลงตัวเล็กรูมเหลือเยอะแยะเลยด้านหลังนะฮะส่วนสัมภาระท้ายนะครับความจุจะอยู่ที่ประมาณ490ลิตรนะครับเบาะนะครับสามารถพับได้อีกนะฮะก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะลงตัวเลขให้ดูว่าจะได้ครั้ง capacity รวมแล้วเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับลูกเล่นนะครับที่บอกได้เลยว่า i5 M60 X-Drive เนี่ยให้มาเนี่ยบอกเลยว่านี่แหละโลกอนาคตรถไฟฟ้าต้องมีเกมครับก็คือ in-car gaming นะครับแล้วก็บวกกับฟีเจอร์ที่จะนะครับเนรมิตมือถือของคุณสมาร์ทโฟนคุณเนี่ยให้เป็นจอยคอนโทรลเลอร์ที่เรียกว่า Air Console ดูนะครับเริ่มจากนะครับหยิบมือถือเปิดแอปพลิเคชันนะครับ Air Console Game ครับกดเข้าไปเลยเขาจะมีให้สแกนครับตอนนี้เราจะเลือกเล่นเกมเหมือนอารมณ์เดี๋ยวเราว่ากันว่าเกมอะไรอ่ะเปิดมือถือมานะฮะโอเคสแกนปั๊บอันนี้เฮ้ยเริ่มแล้วพี่ยังเคยเชื่อมาแล้วไงเคยเชื่อมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาขับท่าไหนวะก็งงๆลองดูอันนี้เกม Overcook นะฮะเฮ้ยน่าจะยากไปเปล่าวะเลือกได้เลือกปึ๊บเปลี่ยนเกมได้นะครับโอ้เกมเยอะแยะมากมายนะฮะมีประมาณ10กว่าเกมเมื่อกี้เราดูไปแล้วมีฟุตบอลด้วยมียิงดีดๆนะโอเวอร์คุกโอเวอร์คุกแล้วกันก็ลองดูแล้วกันแฟนผมชอบนะเกมนี้โอเวอร์คุกลองดูปึ๊บคือเกมเนี่ยเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เป็นเนื้อหาลึกอะไรมากเขาเรียกว่าเกมแบบแนวแคชชวลเกมนะที่เขาพรีเซนต์ไว้นะฮะว่าเล่นฆ่าเวลาแล้วทุกครั้งในการเล่นเนี่ยจะต้องจอดรถนะครับไม่สามารถที่จะเล่นไปขับไปได้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแบบให้ลูกนั่งเล่นได้ไหมตอนขับไม่ได้นะครับต้องจอดรถรอเขาโหลดแป๊บหนึ่งซิงกันปุ๊บเนี่ยก็จะเล่นได้แหละแล้วคุณอย่าลืมนะระบบเสียงนี่ครับ Bower & Wilkins โอ้โหสราวสาวโหโคตรสนุกอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่กำลังมานะครับเฮ้ยใช่เลยอ่ะนี่เล่นที่เพย์ก็เป็นเสียงแบบนี้เพิ่มเสียงแต่เพิ่มเสียงBower & Wilkins โอ้โหมาดูเสียงมีเนื้อเรื่องให้ดูก่อนโอ้ยเพลงแม่งคุ้นเคยมากเป่าเมาส์ออกแกนเศร้าๆนี่เขาก็จะสอนนะครับว่าเล่นยังไงกดยังไงดูเอานะครับปุ่มไหนคืออะไรแดชเนี่ยพุ่งๆตัวนี้เหมือนเป็นจอยสติ๊กซ้ายขวาบนล่างนะครับ
อันนี้แอคชั่นมั้งนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่จอยนี่จอยเฮ้ยเกมเหมือนกันเป๊ะเลยพอร์ตมาลงเลยนี่หว่าอันนี้เริ่มแล้วโอ้เฮ้ยนี่มันด่านสุดท้ายนี่หว่าไอ้หัวหน้าใหญ่โหยโคตรกระหึ่มหิวข้าวไอ้ตัวนี้จะร้องหิวข้าวต้องทำข้าวให้มันกินครับเอาแล้วระวิงอันนี้จับจับเฮ้ยมันก็เล่นแบบเออวะเอาหยิบผักกาดเฮ้ยยากว่ะคุณมันจะรู้สึกแปลกๆไม่เหมือนจอยนะเออหยิบละอ๋อเฮ้ยเอาไปหั่นเอาไปหั่นออกก็วางไว้อย่างนี้ดิโหถ้าเล่นคนเดียวเหนื่อยครับเนี่ยเอาหั่นก่อนอ๋อเปลี่ยนหน้าที่ได้กดปุ่มไอตัวนี้จะเปลี่ยนกุ๊กครับโอเคเข้าใจแล้วอ๋อเปลี่ยนอ๋อตัวนี้ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนมือระวิงว่ะเฮ้ยคุณเอาว่ายากเอาว่ายากแล้วกันนะบอกจะได้จานหนึ่งแต่ว่าลองเล่นดูแล้วกันแต่เกมเขาก็คือพอร์ตเกมดีๆมาลงนะนี่ทำไปเล่นมานี่เกมดีนะผมว่าอันนี้เกมซีเรียสว่ะเอาคุณเลยไม่รู้เรื่องละเอาว่ามันละกันนะเนี่ยแล้วคุณฟังเสียงนะฮะคุณดูเกมโอ้โหบอกเลยว่าเล่นแก้เบื่อได้แบบสบายๆกินไฟในรถก็กินไปเรื่อยๆแล้วกันเล่นไปชาร์จไปมีความสุขมากๆสุดยอดสุดยอดนี้ก็มานั่งอยู่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับของ BMW i5 M64 X-Drive นะครับนั่งสบายมากเล็กรูมเหลือแบบไม่รู้จะเหลือยังไง1กำปั้น2กำปั้น3กำปั้น4กำปั้นเต็มๆกับวีลเบสยาวประมาณ 2,995 มม.ตีไป3เมตรครับไม่พอให้มันรู้ไปคุณจะตัวสูงเท่าไหนรับอยู่สบายนั่งได้อีก3คนสบายๆเบาะนั่งหนังแท้ตัดเย็บประณีตนะครับนั่งสบายมากๆเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศภายในรู้สึกโล่งโปร่งมากกลิ่นหอมด้วยนะฮะเรามีแอร์หลังอยู่ในองศาที่ดีด้วยมันเชิดขึ้นหน้าผมชอบนะครับแล้วก็มีแอร์หลังอีก2โซนที่ปรับแยกได้เลยมี USB-C อีก2ตำแหน่งไม่ใช่2สิอีก4ตำแหน่งครับหลังเบาะนะครับของคนขับหลังเบาะของผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็มีอยู่ตรงแอร์อีก2ตำแหน่งรวมเป็น4ตำแหน่งโอ้โหสุดยอดแอร์หลังนะครับมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่แอบแฝงไว้อยู่นะครับก็คือฝังไว้อยู่ตรงเสา B นะยิงเข้ามานี่พอดีเลยได้รับแอร์แบบโอบล้อม ซึ่งดีมากที่วางแขนออกแบบได้ดีมากนะครับกระจกโปร่งโล่งนั่งสบายเป็นม่านแบบแมนนวลก็ใช้งานง่ายดึงเข้าดึงออกง่ายแต่โดยรวมที่นั่งเนี่ยหูผมชอบฟิลในการออกแบบองศาของเบาะรองนั่งมากเพราะว่ามันช้อนมันมีองศาทิ้วช้อนให้เพราะว่าขาเนี่ยมันรู้สึกว่าก้นเนี่ยลงต่ำนะฮะทำให้รู้สึกว่านั่งสบายเต็มบรรทายดีนะแล้วก็ความสูงของช่วงหน้าแข้งนะครับของช่วงหัวเข่าเนี่ยผมว่าพอดีไม่สูงไปถ้าสูงไปปุ๊บนั่งขาจะห้อยๆนะจะรู้สึกเมื่อยแต่นี่คือมันพอดีเนี่ยตั้งชันเข่ามาพอดีนะผมสบายมาแล้วก็เบาะเนี่ยรีคลายนะครับองศาทิวเอ็นนั่งสบายมากไม่ได้นั่งหลังตรงเลยพนักพิงเบาะนะครับศีรษะก็ดึงประกอบง่ายนะครับปรับองศาตำแหน่งง่ายดีไปหมดเลยอ่ะโคตรดีนะนั่งสบายด้วยช่วงล่างหลังเป็นยังไงมัลติลิงก์อยู่แล้วสบายครับ BMW นี่นั่งโคตรสบายขนาดว่าแก้มยางบางด้วยนะครับหลังนี่แบบ285 30แม็กขอบ21นะยังนั่งสบายขนาดนี้หน้า255 35 21
นะครับผมก็ถือว่าเนี่ยช่วงล่างเขาเก็บอาการดีหมดเลยแต่ต้องระวังนิดนึงนะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันลูดไปได้ขับสบายอะไรก็จริงแต่คุณต้องอย่าลืมว่ายางมันแก้มบางนะเสียว BMW รุ่นใหม่เนี่ยชอบสเปคแก้มยางบางๆมากับแม็กคู่เขาไซส์ยักษ์เหลือเกินนี่ขอบ21นิ้วต้องระวังแล้วกันขับต้องระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นแม็กดุ๊กได้ง่ายๆนะครับนี่แต่โดยรวมนั่งแล้วแบบโอ้โหโคตรดีตอนนี้เราอยู่ในโหมดน่าจะแบบpersonal นะก็ไอ้ระบบ active air suspension เนี่ยก็จะปรับให้อยู่ในพอแล้วความนุ่มที่นั่งสบายแหละกลมกล่อมสบายมากนี่นั่งอยู่บนพรมวิเศษเลยใครจะไปรู้ว่าเรานั่งอยู่บนล้อแม็กที่มีโหเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขนาด21นิ้วนะยุคนี้ได้ขนาดนี้โอ้โหสุดแล้วนั่งสบายจริงๆอ่ะขอฟังเพลงดีกว่าโอเคตามนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับรถใช้ไปเยอะเหมือนกันวันนี้ทั้งวันนะแบตเหลืออยู่ประมาณ 33% ผมชาร์จด้วยวอลชาร์จที่บ้านนะครับที่ปล่อยกระแสไฟได้อยู่ประมาณ AC 7กิโลวัตต์นะครับจากณปัจจุบันตอนนี้ 33% จะถึง 100% เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตอน 4:51 ในวันพรุ่งนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เวลาประมาณ 21:00 นะฮะก็ตีไป 21:00 นะก็6-8แบบเป็น10ชั่วโมงเหมือนกันนะก็ประมาณนั้นนะครับชาร์จทุกวันมีไฟใช้เต็มทุกวันสบายหรือก็เรียกว่าเป็นตัวจบของรถครอบครัวนักซิ่งนะถ้าคุณพ่อหรือคุณที่เป็นพ่อเนี่ย อยากได้รถสมรรถนะสูงที่เป็นรูปทรงซีดานไม่ได้ชอบรถ SUV ไม่เป็นไรเนี่ย BMW ก็ยังมีรูปทรงสปอร์ตซีดานแบบนี้เอามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะครับแล้วที่สำคัญเป็นอิเล็กทริกไฟทั้งคันเป็นไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยก็น่าใช้สำหรับคนที่มองว่าอยากได้รถสมรรถนะสูงจริงๆเรื่องเลนเนี่ยตัวนี้ทำได้ WLTP อยู่ที่ประมาณ516กิโลเมตรนะครับเอาเข้าจริงผมมองว่าลองตัดออกไปสัก100โลนะฮะนั่นน่าจะเป็นแบบ real world range นะที่ทำได้จริงๆประมาณ400โลธุระปราปังไม่เยอะเนี่ยผมบอกเลยว่า cover สบายๆอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหัวชาร์จนะครับแต่ภายนอกเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่การใช้รถไฟฟ้าเหมือนเดิมครับคุณจะใช้คุณจะขับไปไหนโดยเฉพาะไปต่างจังหวัดเนี่ยวางแผนให้ดีนะครับในการที่จะหาจุดชาร์จอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตคุณลงตัวโอเคถึงสนาม MSP แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเอาตัว i5 M60 xDrive เนี่ยมาทดสอบในมาตรฐานของ Fork Drive นะครับก็คือมีสลาลอมเทสแล้วก็ Handling Test สนุกแน่นอนก่อนที่จะไปสนุกกันในเซสชั่นสลาลอมนะครับผมอยากจะพรีเซนต์นะครับระบบ Integral Active Steering ของ BMW i5 M60 xDrive นะครับที่ใส่มาอยู่ในรถนะฮะก็นะความเร็วต่ำไม่เกิน 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับล้อเขาก็จะเลี้ยวสวนทางกับพวงมาลัยตอนนี้ผมเลี้ยวขวาอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าล้อเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อทำให้วงเลี้ยวเนี่ยแคบลงนะฮะในบอดี้ที่ยาวใหญ่ตัวถังยาว5เมตรฐานล้อยาวๆเกือบๆ3เมตรแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลเนี่ยคุณดูครับ maneuvering เนี่ยมันจะทำให้ตัวรถเนี่ยเลี้ยวได้วงแคบมากเนี่ยเลี้ยวเป็นเซอร์เคิลให้ดูเลยแคบมากเนี่ย turning circle จะใช้งานสะดวกเลยสบายๆเนี่ยหมุนไปเลยนะครับเนี่ยคุณจะเห็นนะฮะเนี่ยเลี้ยวซ้ายปุ๊บนะฮะล้อก็จะเลี้ยวขวาตามนะฮะเพื่อทำให้วงเลี้ยวแคบลงแต่ในทางกลับกันก็รู้กันอยู่แล้วนะครับ integral active steeringก็นะความเร็วสูงมันจะเลี้ยวในทิศทางเดียวกับพวงมาลัยนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับความเสถียรความมั่นคงบนการทรงตัวบนความเร็วสูงนะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะก็มาถึงเซสชั่นนะครับสลาลอมที่สนาม MSP เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะทำการทดสอบสลาลอมกับ BMW i5 M60 xDrive คันนี้ว่าจะพลิ้วขนาดไหนความแม่นยำของพวงมาลัยประมาณไหนแชสซีเซตมาเป็นไงช่วงล่างเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับผมจะเซตในรูปแบบ Sportius นะครับก็คืออยู่ในโหมด Sport นะครับแล้วก็ตัว DSC จะอยู่ Sport Plus นะครับซึ่งสนุกกำลังดีคล้ายๆ MDM นั่นแหละฮะแต่เราว่ากันโอเคถ้าพร้อมแล้วจะไปกันเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วจะไปกันแล้วนะครับ
ลองดูนะครับขอบูสต์ด้วยป้ายป้ายอุ้ยโคตรแรงอุ้ยโคตรไวโอ้โหและบอกเลยว่าเลี้ยวล้อหลังนั้นมีผลนะครับช่วยให้ตัวรถเนี่ยหูคมกว่าเดิมเยอะเลยการเสียนะครับการหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยจะทำได้ลดลงนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะรู้สึกว่าเลี้ยวเข้าไปคมกว่าที่เราป้อนนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหต้องปรับความรู้สึกกับตัวรถใหม่นิดหนึ่งหูคมมากโอ้โห i5 เนี่ยจูนมานะครับตามสูตร BMW จะเป็นรถที่ปาดเปียวแล้วคล่องแคล่วคล่องไวมากจะไม่เหมือนรถไฟฟ้าในแบรนด์อื่นๆนะฮะที่มีความรู้สึกว่าตัวรถจะมีทั้งความหนืดความเฉื่อยอยู่เยอะนะฮะ BMW ก็คือ BMW อ่ะโอ้สุดจริงๆอ่ะพร้อมแล้วไปกันต่อนะครับบูสต์ไปไปเกือบร้อยบ้าแล้วพูดเร็วเหลียวจะไม่เข้าเอาโอ้สุดยอดผมบอกเลยว่าสุดยอดโอ้โหคมและปาดเปรี้ยวมากนะครับโอ้โหเหมือนแบบพญาราชสีนะฮะกระโจนเข้าตะคุบเหยื่ออารมณ์นั้นเลยหูแม่งแบบร้ายกาจว่ะคือมันปาดเปรี้ยวจริงๆตัวรถนี่พลิ้วไหวไม่อยากเชื่อว่าหนัก2ตันกว่านะรถคันนี้นะครับเข้าไปแบบไร้โหลดภาระเลยกระโจนกระโจนกระโจนอย่างเดียวหูยหน้าตาเร่งไม่ธรรมดานะจากฝั่งนู้นมาเนี่ยตกกระจายเลยแรงจริงๆเกือบร้อยนะฮะรถแต่ละคันที่ทำมาไม่น่าทำได้นะหูนี่ไวว่ะหูยแล้วยิ่งกดตัว e-boost เนี่ยตายเลยแรงมากหูกินไฟนะตอนนี้เหลือ 66% เดี๋ยวจะต้องเหลือไฟไว้เล่นในสนามด้วยนะครับมาแล้ว3 2 1ร้อนไปอุ้ยโคตรแรงโอ้โหโคตรเร็วสุดยอดโอ้ยน่ากลัวมากโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งคือลูกธนูอ่ะโอ้โหออกจากคันธนูประมาณนั้นเลยโอ้โหพุ่งพวดแบบว่าตกกระจายเลยโอ้โหต้องทำเร็วมากพวงมาลัยโคตรคมคุณอาการคงตัวรถมีบ้างนะเพราะผมอย่างที่บอกครับว่าตัว i5 เนี่ยเขาเซตช่วงล่างมาอะแดปทีฟเนี่ยค่อนข้างให้ตัวแต่ก่อนนะเขาจะไม่ได้เป็นอารมณ์แบบแฟลตหรือมีพวกแอนตี้โลอะไรที่ไปทื่อๆอะไรอย่างนั้นผมรู้สึกว่าผมกลับชอบช่วงล่างลักษณะที่มันมีความคาร์บอนฟิสิกส์แบบนี้มากกว่านะรู้สึกว่ามันรับรู้ความเป็นไปของรถแบบถูกต้องอ่ะเฮ้ยความรู้สึกดีมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าซาลอมนี้เร็วแน่นอนเดี๋ยวขอดูเวลาด้วยเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในรอบแฮนดิลิ่งคอร์สนะครับในสนาม MSP เดี๋ยวไปดูกันว่า BMW i5 M60 X5 คันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน600ม้าคันนี้ว่ามันจะทำเวลาได้ที่เท่าไหร่บนตาราง Fork Drive ครับครับตอนนี้ก็ถึงคิวได้ลงสนาม MSP เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่า BMW โอ้โหตัว i5 นะครับ M60 X Drive คันนี้จะสุดขนาดไหนหูยแม่งพุ่งออกจากโค้งแบบบ้าไปแล้วอ่ะทำ Orientation Lap นะครับเหมือนเดิมหูย100 ซีซีหูยแรงมากนะครับนี่พอๆกับ Lotus Electra เลยโอ้ยตั้งตรงแล้วยิงออกนี่โคตรน่ากลัวบอกเลยโอ้ย145พระเจ้าเร็วมากโอ้ยโอ้ยสุดขอบจังเสียวโอ้ยแรงมากนะครับโอ้โห600ม้า BMW นี่ไม่ธรรมดาคันเร่งนี่ซีซูกดไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ในโหมดที่ค่อนข้างตื่นเต้นด้วยก็คือ DSC แบบ Handling นะครับ MDM ประมาณนั้นโอ้โอ้ย106 107พระเจ้าโอ้โหมีอาการหน้าอันเดอร์เซียนะฮะถ้าระบบไม่ช่วยนี่แย่แน่แน่โอ้ยโคตรโหดผมบอกเลยโอ้นี่โอ้ยเร็วนะแรงมากนะครับต้องอันตรายมาก
โอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้น้ำหนัก2ตันกว่านะฮะโอ้ยโคตรแรงบอกเลยโอ้ไม่ธรรมดาโอ้โคตรผิวอ่ะโคตรผิวผมบอกเลยโอ้เขาคงเอสเมื่อกี้ตกใจโอ้ยระยะเบรกไม่ธรรมดาโอ้นี่ระบบเขาช่วยแล้วนะอุ้ยแรงมากผมบอกเลยแรงมากคันนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยพระเจ้าแรงจริงๆแรงจริงๆอู้จะเข้าป่ายแล้วโอ้โหโค้งหักสองนี่เสียวไปเลยคุณผู้ชมโคตรเสียวอ่ะโอ้113แม่เจ้าโคตรแรงโอ้โถมเข้ามาอย่างกระหน่ำโอ้โหแม่เปิดประสบการณ์เลยคุณคือพาวเวอร์มันสุดยอดมากนะฮะแต่ตอนจังหวะยิงออกจากโค้งนะฮะตอนที่ถอนคันเร่งแล้วก็ประคองคันเร่งก็ไปในโค้งเนี่ยหน้ารถเนี่ยลอยตัวนะฮะแล้วก็ไลท์กริปนะฮะจะทำให้รู้สึกว่ามีอาการหน้าอันเดอร์สตีร์เยอะเหมือนกันนะหน้ามันไม่มีกริปจับนะฮะโอ้คอนโทรลค่อนข้างต้องจับจังหวะใหม่หมดเลยนะสำหรับรถไฟฟ้าโอ้โหเฮ้ยมันแรงจริงโอ้โหโอ้ยโคตรเสียวโคตรเสียวผมบอกเลยเสียวมากโอ้โหกากระอ่วนสาดต้องทำอะไรขึ้นเร็วขึ้นแบบอย่างเยอะผมบอกเลยโคตรเสียวเซลเนี่ยเริ่มบานแล้วโอ้โหแรงจริงๆเร็วจริงๆโอ้โหโอเคโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดานะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับโอ้โห 3-4 รอบแรกผมบอกเลยว่าเฮ้ยเล่นเอาเครียดเลยโอ้โหแม่งแรงจริงๆรถแม่งโคตรสุดอ่ะโอ้โหแม่งแบบมัน600มานะแต่ผมรู้สึกว่าหูทำไมมันวิ่งแล้วแบบปาดเปียวยิ่งกว่าตัวโลตัสเซเลกต้าอานะอาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำหนักตัวเขาเบากว่าจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำกว่านะฮะโอ้โหแล้วบวกกับการเซตอัพของทาง BMW เนี่ยบอกเลยว่าเป็น600มาที่แรงมากโอ้โหขับแล้วรู้สึกเลยว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าขับพวก BMW M4 Competition หรือ BMW M2 โอ้โหมันไวจริงๆนะฮะและอาการที่ระบบ DSC spoil เราเนี่ยโหบอกเลยว่าตัวรถนี่ fluid มากเขาไม่ได้เซตช่วงล่างมาแบบแข็งตึงอะไรอย่างนั้นนะ BMW จะเป็นการผ่อนปลนแล้วก็มีความเขาเรียกว่า fluid นะฮะก็จะทำให้รู้สึกว่าทุกโค้งทุกการกระทำที่ไปเนี่ยโหแม่งเหมือนพุ่งกระโจนทะยานแบบโอ้แม่งเล้าใจจริงๆเดี๋ยวเรามาดูผมว่าเวลาเร็วแน่ๆเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำได้ที่เวลานะฮะจะฝากไว้ที่นี่ได้ที่เท่าไหร่บนตาราง Fork Drive สนุกแน่นอนครับมาครับรอบจับเวลานะครับสำหรับ BMW i5 M60 xDrive โคตรแรงทุกหูผมบอกแล้วไม่ธรรมดาคันนี้มันสุดจริงๆจังหวะกระชากกระชันออกนะหูสุดๆจริงๆแล้วก็เนี่ยผมว่ามันมีภาวะน่ากลัวนิดนึงคือหน้าอันเดอร์หูอันเดอร์เยอะนะฮะแล้วก็เบรกมานี่หูเบรกดีนะยังทำหน้าที่มันได้ดีอยู่แต่จังหวะที่นะฮะผมยังจับจังหวะได้ยังไม่เต็มที่เอาไป113โคตรเร็วอะเทลเบรกนะเทลเบรกนะโอ้โหจะหลุดแท็กอยู่แล้วอะโอ้โหพระเจ้าโคตรเร็วโคตรแรงโหเปิดประสบการณ์เลยอะโอ้ไม่ได้ขับรถอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เครียดขนาดนี้มาก่อนนะแรงและเร็วมากครับอารมณ์แบบไทคานทูโบประมาณนั้นเลยฮะแต่นี่รู้สึกว่าเนี่ยการเลี้ยวเขาเนี่ยจะนิดนึงนะจังหวะสุดท้ายในการที่จะเลี้ยวเทิร์นอินนี่จะเลี้ยวไม่ค่อยเข้าเนี่ยฮะจังหวะที่มันเกิดกริปแบบร้องกึ๊ดเนี่ยจะแบบมันจะถลาไปข้างหน้าเลยอันเดอร์สตีร์อย่างเดียวเลยโหต้องเบานะคนน้ำหนักตัวเยอะโอ้โหนี่ไม่ได้นั่นเลยเอาว่าเลยเข้าไปเลยเบรกไม่ทันแล้ว
โอ้จะต้องทำใหม่ตัดของ S นี่เลยผมบอกแล้วโอ้โหมันมาแรงมากโหดร้ายมากโอ้โหนี่ไงแรงจริงๆโอ้โหเนี่ยจะเข้าป่าอีกแล้วโหดจริงๆเอาใหม่นะครับเบาลงแล้วนะไม่ไหวแล้ว107พอโอ้กากกระอ่วนจริงๆเติมคันเร่งนี้ต้องเบาๆเลยนะฮะเนี่ยต้องเบาๆเลยเพราะบอกเลยว่ามันไวมากฮะไม่นั้นเทิร์นอินเนี่ยจะไม่ค่อยเข้านะความเร็วเริ่มดรอปลงแล้วนะฮะเหลือ99นะครับดีดีต้องเบานะนี้เร็วมากไม่อยู่ไหแล้วนะมันเลี้ยวไม่เข้านะเมื่อกี้สุดสุดจริงจริงยอมรับเลยว่าร่างกายต้องไปฟิตมาเพิ่มนะถ้าจะขับไปเขาเร็วกว่านี้นะเราต้องรู้จักเขามากกว่านี้นิดหนึ่งโอ้โห102โอ้ในรอบวอร์มอัพแลบนะผมว่าเร็วกว่านี้อีกนะโอ้สุดจริง108ครับดีกว่าเดิมนิดนึงแต่วันนี้มาเร็วสุดนี่115นะโอ้โหโอ้โหเบรกดีดีเยี่ยมอันนี้เบรกดีมาก BMW ไวมากนะครับโค้งต่อโค้งนะเริ่มต้นโค้งจนถึงปลายโค้งนี่แป๊บเดียวถึงอ่ะเวลาจะหายใจกับพี่ตายน้อยเลยนะโอ้ตอนนี้เรื่องความเร็วเริ่มดรอปนะเหลือ98ถ้าขับหลังนี่โคตรนรกครับผมบอกเลยคนนรกคนนี้เยอะนะเอานี่เริ่มมาแล้วฟืดนี่อันตรายมากนะครับเพราะมันไม่เลี้ยวนะโคตรไหวโอ้การกระทำของคันเร่งเรานี่เซนซิทีฟบอกความเป็นไปหมดทุกอย่างนะต้องระวังต้องระวังไปให้ดีโดยเฉพาะโค้ง S นี้แคบด้วยโอ้เรียกว่าโคตรกากกระอ่วนคุณสุดสุดโอ้หนักหนามากร้อยหนึ่งโอ้โหโหโอเคจบกันไปนะครับกับการทดสอบในวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าคนทดสอบก็ลุ้นระทึกนะบอกเลยแม่งโคตรสุดอ่ะเป็นสปอร์ตซีดานไซยักษ์นะที่ขับได้เล่าร้อนเหลือเกินโอ้โหมันพลิ้วไหวโอ้ยมันปลิวอ่ะต้องใช้คำว่ามันปลิวเลยผมไม่เข้าใจเลยว่าโอ้โห BMW เซ็ตรถได้กระปี้กระเป๋าขนาดนี้ได้ยังไงแอบใส่สูตรอะไรโอ้โหแม่งไวมากโอ้โหโคตรโหดอ่ะบอกเลยเอาว่าขับอีเล็กตร้าอ่ะนะมันจะเปลี่ยนไปด้วยความคอนโทรลผมจะรู้สึกว่าอยู่ในร่องในรอย BMW นี่แม่งเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นทุกกระนูนะตัวรถนี่โอ้โหแชสซงแชสซีนี่มันแบบเคลฟูลมากคือเขาจะไม่ได้เซ็ตมาแบบว่าและการคงตัวนะครับหลอกเรามี active anti roll ที่ทำให้เรารู้สึกว่าขับยังไงก็แล้วแต่ตัวรถก็ไม่โครงอะไรเงี้ย BMW ก็ยังคงเป็น BMW คือเซตให้มันมีความเนี่ยตัวรถก็มีการโรเตทที่ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์นะแต่เป็นการโรเตทที่เราจับกริปได้ว่าอย่างนี้เราเอาอยู่นะมันก็คือเป็นการเซตอัพที่มีเสน่ห์แหละเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บวกกับเนี่ยฮะหลายๆอย่างที่เขาเซตมาไม่ว่าช่วงล่าง Active นะตัวนี้หน้า Double Wishbone หลัง Multi Link แล้วบวกไปถึงเลี้ยวล้อหลังที่ผมเห็นผลเลยชัดๆเลยว่ารถมันสามารถนะครับที่จะเลี้ยวนะครับในองศาแคบๆเนี่ยได้ดีมากเท
turning พวงมาลัยเนี่ยใช้ได้ไม่จำเป็นต้องหักเยอะอะไรมากคมจริงๆอ่ะเอาประมาณว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่ผมบอกเลยว่าสมรรถนะนี้สมแล้วที่เป็นตัวแฟลกชิพของค่ายนะในรหัส M60 X-Drive ครับ4แล้วก็ได้ระบบ DSG นะฮะที่มีการจูนมาแม่งโคตรลงตัวแต่อาการดิ้นน่ะจะมีบ้างนะก็ไม่ถึงกับว่าเยอะมากนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็มันปรากฏออกมาเยอะเลยก็คือจังหวะที่เนี่ยเวลาเรากำลังจะหักเลี้ยวอยู่ในระหว่างโค้งนะฮะแล้วเราผ่อนคันเร่งหลังจากเบรกหนักนะครับแล้วก็คลายเบรกออกมาเนี่ยจะรู้สึกว่าจังหวะที่หน้ารถเริ่มไม่มีดาวฟอร์สเนี่ยจะรู้สึกว่าเลี้ยวไม่ค่อยเข้านะครับจะรู้สึกชัดๆเลยฮะแล้วก็จะได้ยินเสียงยางกรีดร้องเหมือนดิ้นรนหาแทร็กชั่นเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยไหลไปแบบว่าเลี้ยวพวงมาลัยจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็พูดง่ายๆภาวะหน้าอันเดอร์สเตียร์นั่นเองสัมผัสได้นะครับแต่นอกนั้นนะพวงมาลัยที่มีความแม่นยำของเขาน้ำหนักตัวที่กำลังดีนะฮะฟีดแบคนะอย่างที่บอกว่า BMW ไม่เคยจูนพวงมาลัยที่มีฟีดแบคออกมาได้นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ความตั้งใจของวิศวกรเขาแล้วแหละว่ามันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเขานะเพราะว่าความแม่นยำเอ่ยเนี่ยตอนนี้ที่มันทำได้เนี่ยก็ถือว่าแม่นยำไดเรกดีแต่สิ่งนึงที่ขาดหายก็คือฟีดแบคพวงมาลัยถ้ามีได้ก็จะยิ่งดีนะครับส่วนเบรกนี่โหผมว่ามันเอาอยู่นะหน้า4พอร์ตใหญ่หลัง2พอร์ตใหญ่จานบัลเลมบลักเนี่ยโหเรียกว่าเอาอยู่นะกับประมาณ10กว่ารอบที่วันนี้ผมขับเต็มที่ไปที่สนาม MSP วันนี้สามารถเต็มที่ได้นิดนึงนะเพราะว่ามันตอนเย็นแล้วสุดจริงๆอ่ะจัดไปครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับในราคาครับ 5,599,000 บาทสำหรับตัวท็อปแฟลกชิพคันนี้นะผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เป็นรถไฟฟ้าที่ให้คุณใช้แล้วมันคือสุดยอดยนตกรรมที่ BMW อ่ะทำออกมาได้แม่งสุดจริงๆ BMW คงไฟล์เอาและหาคำตอบได้แล้วว่าจะทำรถไฟฟ้ายังไงให้เป็น typical BMW ครับแล้วคือ BMW รถที่ไหนเวลาออก launch control นะฮะคุณเหยียบเบรกคาไว้นะครับคุณคาคันเร่งฟลอร์คันเร่งจน launch ขึ้นปุ๊บเนี่ยรถแม่งเขย่าอ่ะโหเขย่าผมว่ามันน่าจะเขย่าจากตัวเบาะด้วยอ่ะปุ๊บแล้วมีเสียงปุ๊บแบบโอ้เป็นประสบการณ์ที่ amazing มากเพราะว่าไม่ได้รับประสบการณ์อะไร Amazing แบบนี้มานานแล้วนะฮะแล้ว BMW ทำได้โหทั้งซาวประสบการณ์เสียงประสบการณ์แรงสั่นสะเทือนสัมผัสเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ารับรู้อาการรถที่แบบว่าพร้อมที่จะพุ่งกระโจนทะยานแบบโหจะปล่อยจรวดอยู่แล้วโหแม่งโคตรสุดแล้วก็รวมไปถึง Handling ที่โอ้โหรถอะไรก็ไม่รู้ฉกเข้าอย่างงูจงอางนะฮะสลาลอมทำให้เห็นแล้วเวลาโคตรดีในบอดี้แบบนี้ไม่อำหูผมบอกเลยว่ามหัศจรรย์มากพลิ้วไหวเลี้ยวล้อหลังโคตรคล่อง Handling โคตรเฉียบโคตรไวที่สำคัญมาเล่นในแทร็กนี้เล่นเอาตกใจโอ้โหมันเป็นรถที่เหมือนกับมีชีวิตดิ้นฟลูอิดจริงๆจัดไปเลยใครที่อยากได้ผมบอกเลยว่าคิดไม่ผิดแน่นอนสำหรับคันนี้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดไปครับสำหรับ Fox Drive นะครับคนที่สนใจดูคลิปผมแล้วโดนผมป้ายยาแล้วซื้อนะครับรับไปเลยครับฟิล์มกันรอยนะครับ BMW Curve Display นะครับมูลค่า 2,500 บาทผมจัดให้เลยถ้าใครอยากได้รีบมาสแกน QR Code ผมจะขึ้นไว้ตลอดคลิปนะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วรวมไปถึงณตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอคุณเพียงสแกนแล้วก็กรอกข้อมูลของคุณแล้วก็ทุกอย่างจะต้องอยู่ในคอนดิชันนะครับจะหลังจากคลิปนี้ออกคุณดูแล้วคุณสแกนคุณซื้อคุณตัดสินใจซื้อหลังจากที่คลิปนี้ออกภายใต้เวลาที่ผมกำหนดไว้คุณรับไปเลยครับ10คนแรกครับกับฟิล์มหน้าจอนะครับ BMW Curve Display นะครับพรีเมียมผมจะเอาไปให้คุณด้วยตัวเองนะครับสำหรับแฟนๆ Fox Drive ครับห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอา BMW รุ่นไหนนะครับเอามาทำแคมเปญแบบนี้อีกนะครับมารีวิวแบบสไตล์ของ Fox Drive ที่รู้จริงรู้ลึกแล้วก็ขับจริงแบบนี้นะฮะสำหรับแฟนๆ Bimmers ของ Foxster Fox Drive เท่านั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบนะฮะสมรรถนะแบบเต็มที่กับ BMW i5 M60 X-Drive สุดจริงๆคันนี้นี่แบบบอกเลยว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ BMW ตระกูล i ที่จะผลิตออกมาเป็น M car นะผมบอกเลยว่า M60 X-Drive เนี่ยแหละคือต้นแบบแน่นอนความดราม่าความเจ๋งนะครับใส่อารมณ์ความเป็น emotional ลงไปในรถไฟฟ้า i5 M60 X-Drive ทำให้เห็นได้ประจักษ์นะฮะว่า
วิศวกร BMW กำลังจะใส่แอดออนอะไรอยู่ใน The Next IM ที่จะออกมาผมบอกเลยว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนผมโคตรประทับใจตั้งแต่ตอนทำ Launch Control แล้วฮะว่าเจ้า i5M 60 X Drive เนี่ยเวลาทำ Launch นะฮะมีแรงสั่นสะเทือนนะฮะสร้างบรรยากาศจำลองของรถสันดาปนะฮะมีแรงสั่นสะเทือนมีเสียงนะครับเสียงก็เรียกว่าเสียงสังเคราะห์ที่จะเป็นเสียงแห่งยานอวกาศแห่งอนาคตหรือจะเป็นเสียงแห่งอิเล็กทริกคาร์แห่งอนาคตอะไรก็แล้วแต่ที่ Hans Zimmer ประพันธ์ขึ้นมาผมบอกเลยว่าโคตรเราใจดีกว่ารถไฟฟ้าที่ไร้เสียงอันนั้นน่ะบอกเลยว่ามันลดทอนนะฮะความเล้าใจประสบการณ์ร่วมกับปฏิสัมพันธ์กับตัวรถระหว่างคนขับกับรถเนี่ยเยอะเลยนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้าถ้าจะทำรถไฟฟ้าออกมาให้อิโมชันนอลก็คือพูดง่ายๆว่าเข้าถึงอารมณ์นักขับจริงๆเนี่ยคุณต้องควรดูตัวอย่างจาก BMW i5 M60 X Drive คันนี้ผมโคตรชอบนะแรงสั่นสะเทือนเสียงนะฮะไวเบรชั่นมีแรงสั่นสะเทือนอะไรต่างๆซึ่งทำให้รู้สึกว่านี่แหละนะมันเป็นประสบการณ์4มิติ 4D อย่างแท้จริงโอ้คนรักเลยหลงรักจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะฝีเท้าของเขาเนี่ยแม่อย่างกับวัยรุ่นเลือดร้อนเจ้า M60X Drive นี่บอกเลยว่าจะกระโจนเข้าใส่กระโจนเข้าใส่อย่างเดียวตัวรถเนี่ยโหทำให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักประมาณ 2.2 ถึง 2.3 ตันเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยนะด้วยแรงบิดInstant Torque ทันทีนะที่มาตามเท้าเนี่ย700นิวตันเนี่ยโหบอกเลยว่านะน้ำหนักตัวในยุคใหม่ๆของรถไฟฟ้าเนี่ยกลับมองว่าผมมองนะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่แล้วเพราะด้วยแรงบิดมหาศาลที่มาทันทีตั้งแต่รอบศูนย์ที่คุณแตะคันเร่งเนี่ยตัวรถมันพร้อมที่จะพุ่งทะยานพุ่งทะยานออกไปกระโจนออกไปแบบไร้โหลดภาระอย่างแท้จริงแล้วรวมไปถึงนะ initial turn in ของรถ BMW มันอยู่เนี่ยทำได้ดีมากๆพวงมาลัยถึงแม้จะไม่มีฟีดแบคนะตามข้อด้อยที่ BMW มักจะเป็นกับทุกรุ่นแต่เขาลบเพนพอยต์ตรงนี้ได้ด้วยความแม่นยำของแหลกพวงมาลัยที่เรียกว่าจูนมาคมเก็บจริงฟรอนต์เอนด์คือด้านหน้าในเวลาเราหักเลี้ยวเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ารถเนี่ยเลี้ยวตามข้อนะครับเลี้ยวตามสั่งเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยแบบฉกเข้านะฮะยิงซ้ายยิงขวาเนี่ยตามสั่งเลยโหเรียกว่าคมกริบเทิร์นอินเนี่ยบอกเลยว่าคมจริงๆรถเบียร์มันอยู่ดูเขาเรียกว่ากระตือรือร้นที่จะเข้าโค้งมากๆนี่ก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งของเขาแต่พอขับในสนามแล้วเนี่ยก็จะสัมผัสได้ชัดเจนขึ้นมาอาจจะเป็นดาวไซด์เขานิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการจูนช่วงล่างเซตช่วงล่างตัวนี้มานะฮะนั่งสบายมากขับสบายมากๆนะฮะแต่พอเรามาเล่นหนักๆเต็มที่ในสนามก็จะจับอาการโค้งตัวของตัวรถได้ชัดเจนแล้วรวมไปถึงนะอาการยึดเกาะถนนที่เขาเรียกว่ามันยอมปลดปล่อยยอมปล่อยให้ตัวรถเนี่ยมีอาการหลุดๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยตามสูตรของ BMW ซึ่งอาจจะสร้างความเสียวพอสมควรโดยเฉพาะโค้งเสาธงนะฮะถ้ามีอินเสิร์ตภาพให้มันสอดคล้องกับคำพูดดูนะฮะจังหวะที่ผมยิงนะฮะเบรกมาด้วยความเร็วสูงจากการสปินจากทางตรงมานะประมาณหูย111 112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากนะฮะเราไปเบรกก่อนเข้าโค้งซ้ายเนี่ยโหตอนยิงโค้งซ้ายไปเนี่ยเวลาเติมคันเร่งหลังจากจุดคิปปิ้งพอยต์ปุ๊บเนี่ยผมเติมคันเร่งออกโหตัวรถเนี่ยถูกแรงเหวี่ยงนะยิงซ้ายจะถูกแรงเหวี่ยงออกขวาตัวรถนี่ถูกเหวี่ยงออกที่ค่อนข้างจะโหออกไปตรงกรวดแล้วอะทำให้รู้สึกว่าเสียวมากมากนะอยากให้มันมีแรงกริปนะฮะของช่วงล่างอ่ะเพราะว่าฟีดกลับมาให้ตัวรถมีอาการคงตัวที่ต่ำและรวมไปถึงการถูกเรียงแรงเหวี่ยงที่เหวี่ยงออกเนี่ยต่ำกว่านี้นิดนึงนะฮะเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจในทุกๆโค้งที่ไปเวลาไปด้วยความเร็วสูงโหบอกเลยว่าเสียวเสียวจริงๆนะคือเขาเซตตรงนี้มาอาจจะเป็นความตั้งใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าทำให้ทุกๆครั้งที่หลังจากที่ยัดเต็มที่ในโค้งนั้นครั้งเดียวไปเนี่ยผมแผ่วลงประมาณสัก 10% ทุกครั้งเลยเพราะว่าเสียวมากนะฮะว่าแรงเหวี่ยงมันค่อนข้างสูงแล้วรวมไปถึงในอีกโค้งหนึ่งโค้ง S นะฮะในสนามแบบลองลูนะเราจะต้องเจอโค้ง S ตัวนี้เต็มที่เลยผมพยายามพุชไปให้เต็มที่เพื่อที่จะเช็ดเวลาให้เร็วที่สุดโอ้โหแต่ปรากฏว่านะครับเบรกไปแล้วนะเบรกเลยนะตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าด้วยน้ำหนักตัวที่มากแล้วรวมไปถึงแต่จริงๆไม่ได้ผมไม่ได้ตำหนินะว่าเบรกเขาไม่ดีแต่ด้วยความเร็วนะฮะที่มอเตอร์คู่ตัวนี้สปรินต์ไปเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าช็อตสปรินต์เนี่ยมันทำได้ดีมากถึงแม้แรงม้านะจะมีเพียงแค่605แรงม้านะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆถ้าเทียบกับมอเตอร์คู่ที่ผมเคยขับมาล่าสุดนี้ที่เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันที่มีสมรรถนะที่เลี้ยวแรงมหาศาลอย่างโรตัสอิเล็กตร้าลายนั้นใน900ม้านะครับแต่ผมบอกแล้ว600ม้าของ BMW อยู่เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเลยดูความเร็วที่ไปเนี่ยคงเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆนะฮะบอกเลยว่าถึงแม้ว่าวันนั้นน่ะอิเล็กตร้าอาจจะไม่พุชไปเต็มที่ 100% ก็ตามแต่สิ่งที่ i5 M60 ปรากฏมาให้ผมเห็นอยู่ตรงหน้าปัดความเร็วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแรงและมันเร็วจริงๆทำให้นะครับผมโนแวร์เหมือนกันที่ไปนะความเร็วตรงนั้นเนี่ยโหรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพอไปเบรกปุ๊บเนี่ยพอจะหักขวาเข้า S เนี่ย
รถมันไม่เลี้ยวแล้วนะฮะรู้สึกเลยว่ายังไงระยะเบรกไม่พอแน่นอนผมเลยไม่หักเลี้ยวนะฮะแล้วก็ออกซ้ายไปเลยตรงไปเลยดีกว่านะเพราะไม่งั้นนะถ้าฝืนเลี้ยวเข้าไปรับรองฮะหัวนั้นเสียวแน่นอนอาจจะไม่เลี้ยวนะน่าจะมีอันเดอร์สเตียร์ค่อนข้างหนักจำไว้เลยนะครับว่า i5 m60 x drive เนี่ยถึงจะดีเกาะถนนแค่ไหนก็ตามอย่าเพิ่งเข้าโค้งหนักเกินไปนะฮะในช่วงเทิร์นอินแรกนะยังไงคุณเบาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยไปพุชออกตอนระหว่างส่งออกจากโค้งให้ไวเพื่อได้ข้อดีจากกริปทั้ง4ล้อนะครับของระบบขับเคลื่อน4ล้อจะดีกว่าเพราะว่ามีอาการหน้าอันเดอร์เสียค่อนข้างชัดนะครับสำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์ไฟฟ้าของ i5 เพราะอย่าลืมนะว่ามันแรงและมันเร็วมากมอเตอร์ตัวนี้แป๊บเดียวครับสปรินต์แป๊บเดียวเนี่ยขู่ความเร็วเนี่ยปู๊ดไปเนี่ย100กม.ต่อชั่วโมงแบบเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะเรามาดูเวลากันดีกว่านะครับสนามสั้นนะครับเดี๋ยวขอให้ขึ้นมาเลยครับว่าเจ้า BMW i5 M60 X Drive จะได้ที่เท่าไหร่บนตาราง Fork Drive โอ้โหปรากฏว่านะครับคว้าอันดับ7ไปครองครับปรบมือดังๆให้เลยครับด้วยเวลาครับ 34.61 วินาทีโอ้โหเล่นกันอึ้งกันไปเลยช้ากว่านะครับ Porsche Cayenne e-hybrid นะครับตัวคูเป้อยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันทำความเร็วสู้โอ้โหเขาเรียกว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่จะเทียบชั้นกับตัว Porsche Cayenne ไปอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ดูนะครับเขายังไวกว่านะครับ Lotus Electra R นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้เหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าเจ้า BMW i5 M60 X Drive นี้ไม่ธรรมดาจริงๆคว้าอันดับ7ไปครองสุดยอดจริงๆนะบอกได้เลยครับว่านี่คือ1ในสุดยอดรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำออกมาแล้วอึ้งกันไปเลยกับผลความเร็วที่คว้าได้นะครับในสนาม MSP แบบช็อตลูปนะครับตัวผมเองก็ทึ่งไปด้วยกันนะด้วยแรงม้านะเอาจริงๆนะคุณเรียวแรงม้าใน600ม้านะครับก็ยังถือว่าน้อยกว่า Lotus Electra R อยู่ถึงแบบ300ม้าเลยนะไม่ธรรมดาแล้วรวมไปถึงนะครับโหการเซตอัพของแชสซีช่วงล่างเนี่ยเอาตรงๆว่าทำมาดีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่เอาตรงๆว่า Porsche นะฮะยังไงก็เหนือกว่านะฮะในการเซตทุกสิ่งอย่างเนี่ยแต่ทำไปเล่นมั้ยครับคุณดูเวลาเขานะฮะช้ากว่าเพียงแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองถ้าเทียบกับ Cayenne e-hybrid coupe ตัวใหม่นะโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดจริงๆเจ้า BMW i5 M60 X Drive คันนี้ที่เซตแชสซีมาพร้อมบวกพร้อมกระโจนพร้อมขี้เล่นหวาดเสียวทุกครั้งที่ไปแต่ก็เกาะถนนได้มั่นคงมั่นใจเพียงแค่ว่าตอนเทิร์นอินแรกคุณต้องเบาก่อนนะฮะเพราะว่าจะมีอาการหน้าอันเดอร์สเตียร์ค่อนข้างเห็นได้ชัดโอเคครับมาเราไล่ยาวกันมาดูครับว่าลองลูปนะเจ้า BMW i5 M60 X Drive นะครับจะคว้าได้ที่เท่าไหร่บนตารางนะครับปรากฏว่านะครับคว้าอันดับได้นะครับที่24ไปครองครับแหมเรียกว่าหลุดลอยออกมาเลยนะฮะถ้าเทียบกับ Electra R นะครับจริงๆผมคาดว่าน่าจะอยู่ในเลนประมาณ51วินาทีด้วยกันเหมือนกับ Electra R นะปรากฏว่าครับหลุดมาถึงเลนอยู่ในช่วงของ52วินาทีนะครับแหมคว้าอันดับที่24ไปครองครับด้วยเวลา 52.37 วินาทีฮะช้ากว่า Porsche 718 Cayman T นะครับไปเพียงแค่ 0.01 วินาทีเท่านั้นนะครับแต่เขายังเร็วกว่านะครับ GLA 45 AMG อยู่เล็กน้อยเช่นกันแม่เรียกว่าเอาตรงๆเลยผมขอสารภาพเลยนะตัวสนามลองลูปเนี่ยที่ทำเวลาได้อาจจะเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมเก่งไว้นิดหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะนะครับเข้าโค้ง S นะครับในช่วงของสนามลองลูปเนี่ยครั้งแรกที่ไปเนี่ยโหเลี้ยวไม่เข้านะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยในรอบต่อๆไปที่เหลือเนี่ยแผ่วลงไปพอสมควรเพราะว่าก็ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะว่าพอไปจนถึงก่อนความเร็วนะฮะผมลดความเร็วลงก่อนถึงโค้ง S นั่นน่ะพอสมควรดังนั้นเลยเป็นที่มานะของเวลาที่น่าจะทำได้เร็วกว่านี้เกือบๆวินะเอาประมาณนั้นแล้วกันแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้จะได้อันดับ24แต่มันก็สะท้อนมาให้เห็นแล้วครับว่าฝีเท้าเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับตัวรถไฟฟ้าที่มีตัวถังซีดานที่มีขนาดทั้งกว้างใหญ่และยาวแบบนี้นะครับวิวเบสเขา3เมตรนะฮะทำไปเล่นไปเขาหลุดออกไปแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากต้องพิสูจน์ได้เห็นว่ารถไฟฟ้าสมรรถนะสูงตระกูล M Performance ของ BMW นี่เรียกได้ว่าสุดจริงๆนะไม่ได้ทำมาเล่นๆบอกเลยว่านี่แหละจะเป็นบรรทัดฐานนะครับใหม่ของ BMW IM เรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าที่จะมีและเกิดขึ้นในอนาคตนะเป็นแบบ4มอเตอร์นะครับด้วยมอเตอร์แยกกันแต่ละล้อเลยหรืออะไรเนี่ยความแรงระดับไหนเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือเป็นการไกด์ก็เรียกว่าใบ้นะครับหินให้เห็นแล้วว่าอนาคต IM จะเป็นยังไงเพราะว่าขนาดเป็นตัว i5 M60 X Drive เนี่ยยังขับได้เล้าใจขนาดนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับแหมถ้าจะให้ดาวให้เท่าไหร่ดีอ่ะผมให้ไปเลยครับขนาดอย่างนี้แล้วนะผมให้ไป4ดาวครึ่งครับจาก Fork Drive และแน่นอนครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้ว
สนใจอยากซื้อเลยทันทีที่ดูคลิปที่ผมเทสต์ไดรฟ์ BMW i5 M60 X Drive จัดเลยครับสแกน QR Code คุณก็ไปจองได้เลยนะครับที่ BMW ดีลเลอร์ที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ไหนก็ตามภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดที่ผมลงไว้รับไปเลยครับ5คนแรกถ้าอยู่ใน Terms and Condition ในช่วงที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณยังอยู่ในช่วงนี้5คนแรกรับไปเลยก็คือฟิล์มกันลอยนะครับ BMW Curve Displays มูลค่า 2,500 บาทจัดไปเลยครับอย่าช้านะฮะขอ5คนเท่านั้น